สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะในเวลา 13:00 น.ช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในช่วงนี้กันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะสร้างลูกเสือมัคคุเทศก์ค่ะเน้นทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศนำเที่ยวในท้องถิ่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยดร.กนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือค่ะในโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายโชติตราชูปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงนามค่ะสำหรับโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์นะคะจะเป็นการผนึกกำลังกันของทั้งสองกระทรวงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของลูกเสือให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะการเซ็น MOU ของเราระหว่าง2กระทรวงคือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้เป็นการลุกขึ้นมาเป็นความร่วมมือกันระหว่าง2กระทรวงเพื่อจะนำไปสู่การสร้างเยาวชนก็คือเราก็เลยใช้อาศัยเรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์นะฮะคำว่าลูกเสือมัคคุเทศก์ในที่นี้หมายความว่าเพื่ออนาคตลูกเสือเหล่านี้โตขึ้นมาสามารถจะนำวิชาความรู้ที่ได้ฝึกอบรมในขณะที่ไปในขณะที่เรียนหนังสือเรื่องของการอบรมมัคคุเทศก์ก็อาจจะไปใช้เป็นอาชีพได้ตามที่ได้กำหนดไว้ประเด็นแรกตอบในเรื่องของหลักสูตรก่อนนะคะด้วยความเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์เพราะฉะนั้นหลักสูตรหลักต้องเป็นหลักการหลักสูตรเกี่ยวกับลูกเสือแล้วก็น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา904ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผนวกกับหลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งกำหนดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผนวกกับหลักสูตรของท้องถิ่นซึ่งหมายถึงว่าจะกระจายไปตามจังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีภาคส่วนของการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดมาผนวกตรงนี้ให้กับเรานะคะสิ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นความสมบูรณ์แล้วก็มีเรื่องของภาษาเข้ามาภาษาไทยภาษาหลักของเรานะคะแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเพราะนั้นน้องๆเยาวชนลูกเสือที่เข้ามาอบมาโครงการนี้จะต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะทำรุ่นแรก8จังหวัดนำร่องกระจายคือทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเราเตรียมงบประมาณสำหรับที่จะทำต่อและจะเริ่มในช่วงที่ปิดเทอมเลยค่ะ